มาเรียกว่าอะไรนะสร้อยข้อมือหายเก็บทัวร์ไปขายซื้อสร้อยข้อมือคืนดูความยาวถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปยังไงเนาะจะถ่ายรูปให้ระยะขอถ่ายรูปก่อนนี่ก็เก็บแล้วยายพรยายพรบอกยายตั้งแต่เช้าแล้วว่าวันนี้ไปแฟนไปหาเพื่อนก็เลยไม่ได้เก็บกลับมาก็ทำกับข้าวกินกว่าจะเสร็จเก็บตอนสายๆไปขายตอนเย็นไปขายตอนเย็นดินไม่เห็นดินขาวจั่วเลยทำไมดินขาวจั่วเลยทำไมถั่วมันสวยจังไม่เห็นมีปุ๋ยมีอะไรดินขาวขาวดินใหญ่รุกไม่รู้จักว่าแกหรือไม่แกเก็บหมดเก็บแป๊บเดียวเองมองดูเห็นมันน้อยๆแต่เก็บไปเพียบเลยจะเดินเดี๋ยวจะพาเดินไปขายถั่วเดี๋ยวจะพาเดินไปขายถั่วตรงเดินไปทางที่ยายทำของหายเผื่อมันเจอหนึ่งสองสามอีกสามร่องอีกสามร่องเลยอีกสามร่องดูมันยาวสิคุณเพื่อนเห็นไหมดูมันยาวหมดตะเก็บเพลินลงไปเปิดกล้องไว้สวยนะสวยอุตส่าห์ว่าจะขโมยเก็บไปขายเอาเงิน
ซื้อซอยสักหน่อยเจ้าของเข้ามาเพื่อนๆวันนี้เจ้าของเข้ามาจากไร่ไวแท้ เจ้าของมาจากไร่ไวแท้เพิ่งจะ3โมงเองโอ้จุ๊บเสียหมดเสียหมดยังไม่เสร็จนะเหลืออีกร่องหนึ่งดูนี่ถั่วเฮ้นี่ยังไม่เสร็จเลยนะเนี่ยอย่าให้ถ่ายให้ดูนะมองเหมือนไม่เห็นมีถั่วเลยเก็บไปเก็บมาได้เพียบเลยเนาะเดี๋ยวเขาเก็บต่อก่อนนี่เนาะยายเคยถ่ายให้ดูแล้วถั่วฝักยาวยายพรนะเก็บลูกร่องสั้นๆเนาะเนี่ยสั้นๆแค่นี้1ร่อง2ร่อง3ร่อง4ร่อง5ร่อง6ร่อง7ร่องมองไม่เห็นถั่วเลยแต่เก็บได้พูนนะวันนี้บอลปลูกบอลนะคะนี่7ร่องสั้นๆยายเก็บหมดแล้วนะเดี๋ยวจะไปให้ดูว่าได้เยอะขนาดไหนนี่ไอ้ถั่วนี่ทุกทีทุกปีขายถั่วนี่นี่อันนี้ถั่วอะไรถั่วค้างถั่วปีตัวอะไรนะเบลอเลยแข็งๆดูต้นแมงลักเพื่อนๆเห็นต้นแมงลักไหมถั่วที่ยายเก็บได้ไปมัดไม่รู้ว่าเขามัดใหญ่ขนาดไหนพอดียายพรมาแล้วเดี๋ยวไปถามเขาดูดูเห็นนิดเดียวเองทำไมเก็บไปมันได้เยอะจังทั่วน่ะมันมาจากไหนนี่บอเขาบอกว่ายิ่งเก็บมันยิ่งขึ้นเอ้าก็ไม่เห็นมีโรคมีอะไรเลยถั่วเข้าไปเก็บไปเก็บมาเก็บจนเมื่อยทั้งวันยังไม่หมดยุงกัดลองโอ้ยุงก็กัดบวมหมดเลยน่ะไม่ได้อ้วนนะเพราะยุงกัดนะบวมแล้วเขากำแค่ไหนมากำให้ดูหน่อยว่าจะเมื่อกี้ถ้ายังไม่มีใครมาจะเอาไปอย่างนี้เลยเขากะใครซื้อก็เลือกเอาเองเอาเยอะแค่ไหน สะพายตอนแรกว่าจะสะพายครูเดินตามทางที่สร้อยหายขายถั่วไปซื้อสร้อย กี่บาทกรัมหนึ่งมือกรัมดับนักยิงนกปลาตัดที่ฮาสองไงก็มือใบดอกใบตลาดก็เต๊ะก็ติมไพ่ก็จูน่าก็เอาห้างอยู่เต่าตั้งนิ่งโอ้ยแม่เก่งไงกำก็ท่าจื้นแม่เก่งเด้งกี่กำปน่าก็ดอกดุ่มเนี่ยปนเด็กกลมเต๊ะยังเต้นวันเคยหนึ่งเตี้ยรถตาเตี้ยเนาะรถตาเตี้ยเวียเพลมันละอ่อนแจทำไมเคยได้เวซ่าสลัดกระดักจีรเอ้ยเคยจีรไอ้กูได้เองเคยไปขมเอาไอ้หมักมุยได้ก็ไอ้ดักไปอัตกรนี่ก็ไอ้ดักจีรลูกไงเนาะนี่ปนเลยไปจื้อกี่ลูกนับหน่อยสินับก็อันหลังเรียกกันลูกเล็กลูกใหญ่บทานาเรียกก็ทีวีไงก็เยอะ10กำตู้เจี๊ยบ12 14 16 18 19ไอ้20นี่เออก็เราก็ใส่คละกันไปว่าลุงนากระทะถูกกินได้ทั้งครอบครัวเลยนี่ถูกหรือแพงนี่ ไม่ถูกไม่แพง แม่ค้าคนงาม20 1 2 3 4 5 6 7 8ตาดีได้ตาไรเสียอุ้ยขาดไปขาย2 4 6 8 10
2 4 16 18 20ขายปีรอบน้องถึงจะซื้อสร้อยข้อมือได้คืนเดี๋ยวจะไปเก็บสตอเก็บสตอมากิน2 4 6 8 10 2 4 680ได้110บาทถ้าคนนั้นรวยรวยก้อนเนาไม่ต้องบอกเฮ็ดบ้านได้มือครุ่มนึงเด้อบอกเอพรเด้อใช่แหละไม่ขายก็ติดไรนี่แต่ไงแน่ยืมจับนึ่งเนี่ยโจดรู้จักตีนเองก้นเองก็ปนเรียมได้นี่ด้วยค่ะเรียมดนรีได้ปนเอาไว้รูปกลมจิแล้วคนทานนึงบ่ายก็ตึกน้องชื่อตายไปจากวันไหนยายพรไปด้วยเลยไปถ่ายคลิปเดี๋ยวจะไปถ่ายคลิปโอเคเนี่ยเงาปุ่มเนี่ยแม่อาเก่งแม่ซ่าอ่ะท่อมมาค่อยเลยมาไอ้โถจับไปจับไงหน้าเตียกไปจับวันไหนอีกไปด้วยโอเคก็ยกจะออกเออโอเคติดแดงบอกด้วยนะเดี๋ยวจะเป็นคนถ่ายคลิปไปไงไปไงจับปากเมื่อว่าพงทางเนี่ยคนเอาวงก็บ้างลูกปลาเนี่ยก็เรียกแดงโอ้ยนี่ปลาไอ้ยายนี่ก็เรียกปลาไอ้ปลาเข่งปลาเข่งปลาเข่งเงี้ยเล็กปลาเข่งโง่อย่าปลาเลยวันนี้ยายพรบอกว่าปลาดุกได้ปลาดุกวันนี้ยายพรบอกอันนี้เมื่อวานปลาเข่งนะโกงเยอะนะโกงเยอะนะทอดกรอบๆก็อร่อยนะนี่ยายพรทอดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเดี๋ยวจะเล่าเรื่องคำๆเมื่อคืนให้ฟังอย่างนึงอย่างนึงเยอะก็สดับเมื่อยังถ่ายคลิปพังกันเซอร์เมื่อวานกันเซอร์เมื่อวานภาษาเขมรภาษาไทยมาดันยายพรกีทานี่ตรายนี่ปลานี่ปลากีทาโยโต้ทอดยังโยมองก็นี่โยมองจังให้จำยิงโตตัวหน่วยสั้นตัวหน่วยดาสั้นยังบอกก็จะไปข้างนอกก่อนก็เอาปลามาก็ปิดไว้อย่างนี้แหละข้างนอกนั่นนะทางครัวเขานั่นนะอีกดาวอีกครูน้องเนี่ยมาดันบ้านมาโยตรายเด้ไม่ได้มาเอาปลาหรอกไปบ้านพอไปบ้านแล้วก็ยกกลางคืนนึกได้กึดดังกึดเคยโหยปลาปลาขึ้นเคยปลาสตุปโปรดพลาดพรึบมัวมันไม่มีไฟใช้ไม่มีอะไรหรอกครัวเขาก็ปิดครัวเขาก็ปิดแล้วปิดไฟนะยังหมกสติเฮหน้าตรายมันปรากิเต้เขาอยู่ในบ้านก็ไม่พูดกับเขานะยังก็รับเตียนตัวเตียนตัวอยู่ไฟใช้มัวส่องรอปลาส่องดูใจส่องหาไม่เจอก็เลยถามเขาอย่าพอนไหนปลาไม่ใช่แมวง้ออยู่เมืองนอกมันไม่มีแมวมีอะไรเกิดแมวเกิดเอกใครเมียวซื้อมาเลยเนาะโอ้ยยาพรที่จะตัดทอดวะกุ๊กอ่อยกุ๊กอยากกินอันนี้โรคกับแม่ต้องเกี่ยวข้าวแล้วจับหมาอันนี้ใหญ่อ้าววันนี้ใหญ่อันนี้ปลากระปลากระดีปลากระดีปลาเข่งปลาเข่งอันนี้แบ่งกัน4คนนะเนี่ยโอ้ยกว่าทะคนที่ไปเกี่ยวข้าว